พระพิฆเนศปางประทานพรเทพแห่งความสำเร็จประทานพรในสิ่งที่ปรารถนาลุล่วงดั่งใจบรมครูผู้ประสาทปัญญาศิลปะวิทยาทุกแขนงให้พรบังเกิดผลสำเร็จปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือทำพิธีบูชาใดให้ทำการบูชาพระพิฆเนศก่อนกระทำการทั้งปวงผู้ใดต้องการความสำเร็จให้บูชาพระพิฆเนศผู้ใดต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวงให้บูชาพระพิฆเนศพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จเทพผู้เป็นที่เคารพจากผู้คนทั่วไปเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีถือเป็นเทพผู้อุปถัมภ์ศิลปะวิทยาการและศาสตร์ในทุกๆแขนงพระพิฆเนศปางสัมปทายะคเนศหรือปางประทานพรถือเป็นปางที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายพระพิฆเนศปางประทานพรของระวิภาองค์ท่านจะอยู่ในอิริยาบถยืนเท้าเดียวบนฐานดอกบัวคว่ำประดับด้วยดอกดาวเรืองทรงมีพระวรกายพระนาภีที่อวบอ้วนงวงอุตตราวัตหันไปทางขนมโมทกะทรงพัดตราพรที่พริ้วไหวประดับเพชรระยาที่ดูงดงามพระพิฆเนศปางประทานพรประกอบด้วยสีพระกรที่ดูทรงพลังโดยแต่ละพระกรจะถือวัตถุมงคลและศาสตราวุธต่างๆในท่วงท่าที่สง่างามชวนมองท่าทางใจดีพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่านทุกๆคนโดยความหมายของแต่ละท่าทางและพระกรแต่ละส่วนมีดังนี้พระกรซ้ายบนทรงถือสัตบัญประดับเพชรราวกับอุคติตัญญูหรือผู้ที่มีสติปัญญามีความเข้าใจในสิ่งต่างๆในเวลาอันรวดเร็วราวกับดอกบัวที่พ้นน้ำและพร้อมเบ่งบานเมื่อเจอแสงแดดพระกรขวาบนทรงถือขวานปารสุสื่อถึงการขจัดปัดเป่าอุปสรรคขวากน้ำต่างๆให้หมดไปทำให้ผู้บูชาแคล้วคลาดจากศัตรูและคู่แข่งเกิดความราบรื่นในเรื่องต่างๆพระกรซ้ายล่างทรงถือโถที่มีสัญลักษณ์องค์สื่อถึงสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์นำพาความสำเร็จและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาภายในเต็มไปด้วยขนมโมทกะที่มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดมือพระกรขวาล่างยกมือขึ้นประทานพรความสุขความสำเร็จให้แก่ผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่านภายในฝ่ามือมีสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์ที่สื่อถึงความสำเร็จพลังอำนาจดึงดูดเรื่องราวดีๆและความเจริญรุ่งเรือง10ดีไซน์อันประเสริฐของมหาเทพแห่งความสำเร็จจากระวิภา 1. ทรงพัดตราพรแบบกษัตริย์ที่มีความพริ้วไหวผ้าคลุมไหล่ประดับเพชรมีผ้าโพกหัวแบบชาวอินเดียที่เรียกกันว่าปัคคารีซึ่งเป็นการแสดงถึงความสง่างามและความเป็นเอกลักษณ์2. ดวงตากลมโตในตาดูทรงพลังสื่อถึงความรักและความเมตตาที่เราสามารถสัมผัสได้จากองค์ท่านดังสำนวนที่ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ 3. พระกันกว้างใหญ่ประดับเพชรเหมือนกระด้งฝัดข้าวที่แยกข้าวสารออกจากเปลือกข้าวสื่อถึงการแยกแยะระหว่างของจริงออกจากของไม่จริงอีกนัยยะหนึ่งยังหมายถึงความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง 4. งวงที่มีลักษณะยาวและดูทรงพลังหันไปทางด้านซ้ายเรียกว่าพุทธิซึ่งหมายถึงปัญญาเป็นปัญญาที่ทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง 5. งาแสดงถึงการออกรบการมีชัยชนะต่อศัตรูทุกหมู่เหล่า 6. โถขนมโมทกะสัญลักษณ์แทนชยานหรือความปิติสุขความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ 7. ดอกบัวแสดงถึงความบริสุทธิ์ความดีงามและความศรัทธา 8. ขวานปารสุแสดงถึงการขจัดปัดเป่าอุปสรรคขวากน้ำต่างๆให้หมดไป 9. ดวงอาทิตย์บริเวณฝ่ามือและด้านหลังองค์แสดงถึงความสำเร็จพลังอำนาจดึงดูดเรื่องราวดีๆและความเจริญรุ่งเรือง 10. ทรงยืนบนฐานดอกบัวคว่ำ
ประดับด้วยดอกดาวเรืองสื่อถึงการมีรากฐานแห่งชีวิตที่ดีมีสมบัติเงินทองที่มั่นคงเก็บทรัพย์ไม่ให้ไหลออกให้เงินทองมีแต่เพิ่มพูนท่านจะช่วยประทานพรความยิ่งใหญ่ใน5ประการประกอบไปด้วย 1. ประทานพรในเรื่องการงานการงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขจัดอุปสรรคทั้งปวง 2. ประทานพรในเรื่องการเงินร่ำรวยเงินทองค้าขายเจริญรุ่งเรือง 3. ประทานพรในเรื่องความรักมั่นคงในรักเจอคนรักที่จริงใจ 4. ประทานพรในเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัย 5. ประทานพรในเรื่องครอบครัวครอบครัวร่มเย็นช่วยเหลือเกื้อกูลหากท่านใดอยากเริ่มต้นบูชาพระพิฆเนศควรเริ่มบูชาจากพระพิฆเนศปางประทานพรเป็นปางแรกเพราะท่านจะช่วยประทานความสำเร็จในเวลาอันสั้นถือเป็นอีกหนึ่งปางที่ควรมีไว้บูชาซึ่งตามความเชื่อของชาวอินเดียเชื่อกันว่าวันที่พรของพระพิฆเนศจะทรงพลังมากที่สุดจะเป็นวันอังคารและวันพฤหัสบดีดังนั้นหากท่านใดอยากให้พรสำเร็จควรเริ่มบูชาองค์ท่านในวันที่พระองค์ทรงมีพลังมากที่สุดโดยคอลเลกชันนี้ประกอบไปด้วยพระพิฆเนศแบบองค์ตั้งโต๊ะ3ขนาดสร้อยข้อมือและสร้อยคอและเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีประจำปี2566ทางรวิภาจึงตั้งใจออกแบบรังสรรค์พร้อมร้อยเรียงเรื่องราวความศรัทธาของพระพิฆเนศปางประทานพรด้วยความพิถีพิถันเพื่อส่งมอบความเลอค่าและสิ่งดีๆรวมถึงร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคเนศจตุรถีให้ผู้ที่ศรัทธาและนับถือในองค์พระพิฆเนศได้ร่วมบูชาเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตโดยพระพิฆเนศปางประทานพรนี้ผ่านการปลูกเสกด้วยพุทธคุณสายขาว36จันทราที่จะช่วยล้างประจุพลังลบพร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บูชาทุกท่านอีกด้วยรวิภาขอพระพิฆเนศประทานพรความสำเร็จแก่ผู้ที่แน่วแน่และศรัทธาองค์ท่านในเร็ววัน